เสียงหอนชวนขนลุกให้สัตว์ป่าเสียสีม่วงหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งให้กับมินเนี่ยนหนึ่งตัวในมือของคุณเหมือนเดิมของทำเฟสถ้าเล่นโทคิพี่จะจุกกว่านี้ต้องเล่นเจ้านี่ผมเล่นเจ้านี่เพราะมันมีเควสให้เล่นเจ้านี่สิบรอบใช่ไหมถ้าเล่นสิบรอบแล้วค่อยเปลี่ยนตัวยังโอเคหมาป่าอมโรคเชิญอมเลยหมาป่าอมโรคเอเวนาเชอร์รอยนำทางมาที่นี่เริ่มมามันน่าจะกดฮีโร่พาวเวอร์ในเทิร์น1เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่ผมจะใช้เอเวนาเชอร์ในเทิร์นแรกในการทำดาเมจแต่ว่าถ้าผมจั่วการ์ดขึ้นมาได้มาเป็นไอ้เจ้าวูฟก็จะเล่นเลยแต่ถ้าอย่างนี้ก็2ดาเมจค่อนข้างมั่นใจว่าเอเวนาเชอร์ตีหน้าได้ไม่ใช่ละโอ้โหคุณพลาดละอ้าวตีหน้าแล้วขอบ้างให้ข้าจัดการเองหมาเหรอ yes ของดีให้ข้าจัดการเองเทิร์นต่อไปเรามี2 4 5 6 7 8ดาเมจครับชนะแล้วครับเชิญคุณบวกได้เอาติงเกอร์มันสุดแล้วแต่ยากจริงเหรอโอเค2 3 4 5 6 7 8แต่ผมชอบตัวนี้นะมือมันเท่ดิถ้าฮีโร่มันแบบเท่เนาะด่านแรกชนะได้อย่างง่ายดายเลือกสมบัติครับมีอันนี้เขาของดีค่าค่าไล่บวก1อันนี้บวกอันนี้คือเหมือนกับฮิลตัวเองยื้อไปเรื่อยๆให้ตัวเองแต่ว่าบวกแค่2เองอะถือว่ามือไวอันนี้ดีมากทีนี้เราต้องทำแบบสายเวทให้ได้ครับแวนครีฟเหรออู้อู้น่าสนน่าสนน่าสนอะไรเนี่ยสุภาพสตรีใบ้ความสามารถฮีโร่ของมันก็คือแค่ไซเลนต์มินเนี่ยนครับไซเลนต์มินเนี่ยนน่าสนใจแต่ผมชอบคำอธิบายของมันมากจุดๆสุภาพสตรีใบ้ก็คือว่าเงียบกิ๊บทำหน้าอะไรไม่ได้สวัสดีครับทุกคนโอเคเริ่มมาเอเวนเชอร์หน้าเลยก็ไม่น่าเกียดคุณไม่คิดจะพูดอะไรมั่งหรอครับผมเข้าใจว่าคุณไม่มีปากโอเคตัวนี้เถื่อนอยู่เหรอมันจะเถื่อนขนาดไหนกันเชียวเจาะหน้ามันเลยเพราะความสามารถเราเป็นแบทเทิลครายเราใช้ไปแล้วในการเจาะมันไม่ใบ้ด้วยครับไม่สิมันไม่อยากใบ้หรอกขยี้ให้เละไปด้วยคุณคิดว่าจะไม่ใบ้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโอเคโอเคโอเคเยี่ยมครับบอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้คุณจะทำลายการท้อของผมก็ได้นะผมไม่อ๋อผมอ๋อโอเค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 รู้แล้วว่ามันเล็งอะไรไว้อ้าวถ้าเราหาการ์ดมันก็เป็นได้การ์ดใบ้เดียวสิอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะใครจะรู้โอเฟสองลี่ครับฮีโรวินมันไม่สามารถสู้ได้หรอกมีความพยายามพยายามฮิวจบเกมสหายเอ้ยได้เวลานอนแล้วโอเคดากิวเนสผมเข้าใจคอนเซ็ปต์ตัวนี้นะถ้าสมมติว่ามันได้ลุยเขาเรียกอะไรได้ตั้งบอร์ดได้ใบมินเนี่ยนแบบเยอะๆผมว่าเราจะเคลียร์มินเนี่ยนยากมากคิดถูกเหมือนกันที่แบบว่าเล็งโจมตีเฟสไปเลยอันนี้ดีกว่านักเล่นแปลฮึบมอบ1-1ให้กับมินเนี่ยนทั้งหมดเหรอฝ่ายเราด้วยหรือป่ะถ้าใช่จะได้สแปมมินเนี่ยนออนบอร์ดเราเธอเล่นกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจนกลายเป็นสิ่งชีวิตตัวใหญ่มีนีราจอมหลอกลวงเจ้าคนหลอกลวง
ด้วยใช่ไหมโอ้ยถ้าด้วยนี่สแน็คแทร็ปจะดีมากเก็บสแน็คแทร็ปไว้เลยเทิร์น1เล่นมินเนี่ยนเทิร์น2เล่นสแน็คแทร็ปไม่มีมินเนี่ยนให้เล่นคาร์ดไลน์1คาร์ดอื่นถ้าเกิดอะไรขึ้นหน่อยแน่อยากจะโดนเอเวนเชอร์ของเราใช่ไหมเราใช้นี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นดิสคอเวอร์ได้แน่นอนผมอยากใช้มานาให้มันคุ้มๆไงในแต่ละเทิร์นในแต่ละเกมแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้มันได้บัฟก่อนนี่ก็จะแย่มากเลยมันบัฟแล้ว แพ้แน่เลย เห็นแค่นี้ผมยังคิดเลยว่าแบบแพ้แน่เลยอะไม่น่าเล่นแบบเมื่อกี้เลยก็ต้องเล่นมีเนี่ยนะเนาะเพราะว่าถ้ามันตีมาเราจะได้งูด้วยไงแต่มันคงใช้ฮีโร่พาวเวอร์ก่อนที่มันจะตีอะผมว่าดูนะโอ้ไม่โอ้ไม่แพ้แน่เลยมันกลายเป็นมีเนี่ยนตัวใหญ่ตามที่มันพูดแล้วว่าตีตัวลูกตีลูกเถอะลูกเลิกเลยตีแต่หน้าเจ้านี่นี่แวนควีฟมาทำไรบัดดี้งุดหงิดเลยนะเนี่ยเรายังรอดไหมเรายังรอดไหมคิดสิเจาะตีตายเราโดน2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตาย9 10 11มาจากไหนมาจากฮีโร่พาวเวอร์ของมันว่าแบบวนตายใช่ไหมลูกยี่เอาเวนเชอร์เจาะหน้ายังจะดีกว่าอีกเจาะมินเนี่ยนสักตัวใช่ไหมไม่ปล่อย GT Easy 2ด่านชนะแค่2น้อยได้ปล่อยทีคือเล่นจนชนะ10ตัวจนได้ซองอ่ะแล้วพอผมกำลังจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเราแวบไปเปิดซองกันดีกว่าได้รับพลังโจมตี2ในเทิร์นนี้หนูบอดไม่ทันคือเทิร์น1เราไม่มีอะไรลงด้วยเนาะเทิร์น1แล้วแบบใช้สเปลไงถ้าเทิร์น1มีลงเทิร์น2แบบใช้สเนคแทร็ปหรือว่าลงมินเนี่ยนได้ต่อยังพอสู้ได้เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้เราได้ลงมินเนี่ยนก่อนแต่เราไม่มีมินเนี่ยนเล่นกินเอ็มแอนด์เอ็มก่อนครับเพิ่มพลังชีวิตร่องรอยนำทางมาที่นี่อยากเห็นผมในเห็นผมสู้กับกรัมกรัมคือใครอู้ทำอะไรไม่ได้ด้วยศัตรูบูทพลังแล้วครับด่านแรกๆนี่ด่านแรกๆนี่ลุยอย่างนี้ตลอดครับตีไปเถอะด่านแรกๆตีไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเมื่อกี้เราจะเราไม่เห็นที่นี่ไม่ใช่หมุนคลีกนี่อ๋อมันเป็น BM ท่านเห็นเมื่อกี้เราจะทำอย่างนั้นทำไมโอ้สายหน้าประชาชีหมดไม่มีใครเห็นนะคุณไม่เข้าใจหรอคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณไม่เข้าใจหรอกเล่นสนุกคุณไม่เข้าใจหรอก1 + 2 1 + 2ได้2นะครับ1 + 2ได้2แล้วพลังชีวิตมันมี2พอดีไงเจ็บเราเลือกที่จะเฉยร่องรอยนำทางมาที่นี่เล่นเกมกันไห
ผมว่าเราต้องการมินเนี่ยนของมันต้นใจหนึ่งของมันต้นใจหนึ่งของมันต้นใจหนึ่งมันต้นใจหนึ่ง thank you 1 2 1ทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้สแปมเวทละจ้ารู้อะไรไหมอุบัติเหตุเกิดบัฟตุกี้ตัว4ตัวเหมือนกับในนี้เหมือนกับฮีโร่พาวเวอร์ปิง1เลยเนาะแปลว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นครับเราจะเล่นในนี้Innovate เจ๋งเลยทำให้เราสามารถเล่นต่อได้และกดฮีโร่พาวเวอร์ทุกครั้งจะเป็นการเซฟมานาสำหรับตาต่อไปทีนี้ใครได้คุมบอร์ดก่อนครับคุณจอมหลอกลวงไม่คิดจะกดบัฟให้เพื่อนผมบ้างเลยเหรอกดบัฟให้ตัวเองที่อยู่เอาเปรียบเอาเปรียบสุดๆเอ๊ะมีคุณบัฟให้ตัวเองใช่ไหมแปลว่าคุณใช้เวทครับนี่คุณบัฟให้ตัวเองไงขอบคุณมากขอบพระคุณ คุณบัฟได้ผมก็บัฟได้คุณอย่าคิดว่าฝ่ายคุณจะเป็นฝ่ายที่บัฟได้อยู่คนเดียวนะครับคุณน้ายัง4 5 6 7 8 9 10 12ชนะเลยคุณบัฟได้ผมว่าบัฟได้แหมกลายเป็นง่ายเลยขอบคุณมากครับไม่สนุกเลยใช่ไหมผมอยากเล่นเอ้ยแต่เนี้ยมีเป็นมินเนี่ยนไงแต่ว่ามันเป็นกับดักเอ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กับดักไพเรตเยอะเอาสเปลคราวนี้อะไรครับเนี่ยสุ่มเพิ่มมินเนี่ยนค่าไล่1บนมือยังมีอีกเยอะให้ร้อนคืออะไรครับผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวบนหลุมไม่ฟังบนหลุมเรื่องอะไรอ่ะบนหลุมอะไรโอเค1 2 3 1 2 3อย่างงี้ใครอยากเห็นทุกคนอยากเห็นทุกคนบินได้นี่ล้อเลียนพี่ตูนนะเนี่ยนี่คุณล้อเลียนพี่ตูนเหรอครับเดี๋ยวผมยอมไม่ได้ครับนกจ๋ามาเร็วคุณคิดว่าไอ้ตัวนกอย่างงี้เนี่ยเหรอจะทำอะไรผมได้โจมตีเจ้าคนใจยักษ์โทสะไม่เป็นไรกดที่โลกพาวเวอร์ของผมจะเป็นการเอาใบเนี้ยมาแทนละลุยเลยเจ็บสุดแพ้ตัว8เฮ้ยเยอะจังแล้วก็นกแร้งมีนกแร้งโอ้สะมาเจอขุมทรัพย์แล้วโอ้เย่อ่ะมันไปชอบอะไรไอ้เจ้าเหรอเจ้าไก่พิโรธอีการับใช้เอ้ยในเด็กผมมีการสเปล3มั้งโอ้โหยังไงมันก็ต้องแพ้อยู่แล้ววะข้าอยากเป็นนี่ก็แวนครีป2ตัวเฮ้ยน่าสนใจแวนครีปอ่ะยังไงตานี้เราน่าจะต้องเล่นอ่ะ SI 7ออกไปอยู่แล้วแต่ไอ้ไก่เนี่ยผมรู้สึกกังวลเจ้าไก่นี่จริงๆเลยผมกังวลเนี่ยถือว่าผมคิดถูกหรือเปล่าเพราะผมแบบรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรมากๆไปกว่าการเป็นแค่ไก่โกรธธรรมดาตัวนึงอ่ะน่ากลัวปลอดภัยไว้ก่อนแล้วผมไม่อยากจั่วการ์ดด้วยดีไม่ดีอาจจะยื้อยนจนไพ่หมดกันก็ได้เมียว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 ตีตะไคร้ไป
กันมันเป็นแค่มันเป็นแค่นกเองอะแต่ผมขอระแวงมันไว้ก่อนไม่ได้เหรอครับชอบสิ่งประดิษฐ์ของข้ามั้ยล่ะเนี่ยมันเทรดนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากเห็นคือมันเทรดทีนี้ผมก็จะมีใบนี้จริงๆโยนลงไปเลยได้นะผมไม่อยากใช้หาสเปลหาเรื่อยๆหายเนี่ยแหละเรื่อยใช้ไปเลยและอย่างที่ผมบอกผมไม่อยากจวกการ์ดไงเป็นครีปนักสะสมน่าจะใช้เด็กแบบเราโอเคผมรู้แล้วชอบสิ่งประดิษฐ์ของข้าไหมอะไรเนี่ยทุกครั้งที่คุณไล่เวทจะสุ่มเรียกมินเนี่ยนค่าไล่สองหนึ่งตัวไม่ธรรมดานะแต่เรามีนี่ครับโทสาค่าได้พอดีหาสองใบไม่เป็นไรเรามี SI 7สำหรับอีกตัวนึงแฟนออฟไนท์เรามี3 4ละ4 5 6 6 7ก็เราเอาของมันมาใช้ได้แล้วนะเนี่ยแต่ไม่เอาเราอยากได้ตอบโจทย์ที่บอร์ดทันทีเอ็ดวินพวกแกมันสุดนักรับใช้ตอนที่จะต้องชนะ yes ไม่มีมีเนี่ยนตัวการ์ดถ้าเป็นมีเนี่ยนจะกลายเป็นไก่จากแทนที่จะจั่วได้1 1ให้2 2กลายเป็น1 1ครับแฟนออฟไนฟ์เหรอโอ้แฟนออฟไนฟ์2ใบเลยอย่างนี้ก็เคลียร์หมดบอร์ดแล้วสิแต่บังคับจั่วการ์ดเราไงมันต้องมีอะไรช่วยได้นี่ไงเหมือนเดิม3 4 5 3ทุกคนจะสังเกตใช่ไหมว่าผมพยายามเลี่ยงที่จะไอ้หมอนี่เสร็จแน่ผมพยายามเลี่ยงในการที่จะจั่วการ์ดหนังบังคับเรียกมินเนี่ยนใช้เสียงสุดท้ายโอเคเป็นสเปลเปล่าไปต่อไปเป็นเพิ่มค่าไล่หนึ่งอ๋อมันก็สามารถเพิ่มมินเนี่ยนค่าไล่หนึ่งได้แล้วก็ได้เป็นเจ้าหมูป่าน่าจะค่าเอ็ดวินว่าโชคดีของมันนะที่แบบได้ใบนั้นสเนคแทรปค่อนข้างดีผมเริ่มอยากได้ใบนี้แล้วแต่ดูก่อนสามค่าตัวนั้นได้ผมไม่อยากให้มันเรียกมีเนียนเพิ่มไปมากกว่านี้จริงๆควรใช้แฟนออฟไนท์เพื่อที่จะเคลียร์ให้หมดบอร์ดเธอนี้ต้องใช้แฟนออฟไนท์เพราะฉะนั้นเอาใบนี้ดีกว่าแล้วก็น่าจะหาแบบอย่างสเปลไหมหาสเปลอะไรอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะหาสเปลอะไรได้บ้างปึ๊บโอ้ใต้ผืนพัสสุธาท่าทางจะเจ๋งเสียงสะท้อนก็ดีเสียงสะท้อนใจหนึ่งเองอุ้ยดีหมดเลยเข้าเด็กศัตรูแล้วเด็กมันเหลือแค่3ใบเท่านั้นน่ะโอ้ยเปอร์เซ็นต์ได้นี่แบบเยอะมากเข้าไปโดนแน่ๆแฟนออฟไนท์บิงฟ็อกเอ้ยได้เวลานอนแล้วผมบอกไว้แล้วนี่ว่าผมไงมันนั่นนกบวกนกเป็นนกใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยมันจั่วไม่ได้โอ้ยค่าไล่หนึ่งนี่ไงค่าไล่หนึ่งพลังโจมตีหนึ่ง yes thank you โอเคเพฟแฟนได้อยู่แต่ว่าขอฮีโร่พาวเวอร์ก่อนฮีโร่พาวเวอร์อย่างดีเลยตอนนี้โทรศัพท์อยู่แล้วเพื่อที่จะฆ่าเจ้าบัฟตัวนี้ให้ตายใช้แฟนออฟไนท์ในการฆ่าเจ้านี่ควรเพฟแฟนไปก่อนเพื่อที่ฆ่าตัวโอเคได้การ์ดที่ช่วยในการเคลียร์กระติดนึงแบบนี้ดูซิว่าเราจะได้สุ่มการ์ดอะไรมันเป็นคลาสอะไรกันมันเป็นฮันเตอร์มีเนี่ยนทุกตัวของเรามีจู่โจมเพราะฉะนั้นเอเวนเชอร์เราจะเจ๋งขึ้นเยอะแล้วตัวมันก็เป็นจู่โจมด้วยใช่ไหมตัวอื่น1 2 1เสียให้หมดเสียให้หมดโอเค
การ์ดใบสุดท้ายในเด็กของมันอะคือไอ้ใบเวทอันนั้นอะโอ้ยมีอีก2ใบเหรอโอ้ยแล้วถ้าจั่วได้แบบเนี้ยแล้วถ้าจั่วได้จากแบบเนี้ยการ์ดไม่มากแล้วโอ้ thank you โอเคโอเคโอเคจะหาไปไหนโอ้โหมีคิวคอมเมนต์ด้วยร้ายจริงๆกากาโอเคชนะการ์ดหมดแล้วเล่นจนแบบการ์ดเหลือใบสุดท้ายจริงโอเคชนะนกอีกแล้วนกอีกแล้วโอเคโอเคแท็กเกอร์10ตัวได้แล้วทีนี้เควสใหม่ต้องเล่นแคนนอนเนียอะไรนี่ค้นพบอาวุธของเทสแล้วสวมใส่มันนำการนี้กลับขึ้นมือคุณค้นพบอาวุธของเทสทำลายมินเนี่ยนศัตรู1ตัวอัปเกรดการ์ดใบนี้แล้วก็นำกันกลับอุ้ยผมชอบถ้ามันขึ้นมือเรานะสุดยอดBattle Cry มีผล2ครั้ง Battle Cry เดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเทสพบกับ Shadow Walk ร่องรอยนำทางมาที่นี่ Shadow Walk อยากบอกว่ามันเอาจริงไม่มีหรอกมาแล้วฮึบได้รับ 4-4 ถ้าพลังอาวุธของเราพลังโจมตีอย่างน้อย3แต้มไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะหยิบไพเรทมาทำไมไม่รู้เนาะเก็บเพรฟไว้เยี่ยมใจหนึ่งโอ้โหสามารถที่จะแบบคอมโบฆ่าได้ในเทิร์นต่อไปเลยอ่ะใช้เพรฟแล้วก็ฆ่าในเทิร์นหนึ่งไปแท็กเกอร์คืออะไรครับอันนี้ตามอ่านนะแท็กเกอร์คือตัวเราเนี่ยแหละคือทีโร่ตัวนี้คือแท็กเกอร์แพทเช็ดชูแล้วถ้าใครเกิด2ครั้งใช่ไหมอุ้ยก็เพิ่มการ์ด2ใบนะสิเดี๋ยวข้าเลือกมีเนี่ยน1ตัวของคุณครับเข้าเด็กโอ้อย่างนี้นี่คือไม่มีประโยชน์เลยอยู่นี่หน่อยเรียกการ์ด2ใบมากครับทำลายมินเนี่ยน1ตัวของคุณแล้วรับพลังโจมตีพลังชีวิตเท่ากับมันสบแรจกา2ใบอยากได้การ์ดไอ้ใบนั้นจังจกา4ใบเลยนี่นะการ์ดเต็มมือแล้วมันให้เราจั่วจนการ์ดล้นเลยแล้วอย่างนี้อันตรายไหมเนี่ยอันตรายสิครับไพ่เรามีน้อยกว่ามันตั้งเยอะไม่ได้ละไอ้หมอนี่เซ็ตแน่โทษครับสวัสดีครับทุกคนโอ้ยิงดาเมจ2ดาเมจโจกา2ใบจะเต็มมือแล้วมั้ย10ใบเดี๋ยวค่ะโอเคเอามันกลับเข้าเด็กไปเลยชอบเอาไปเลย 2-3 ใบด้วยเชิญจะเอาอะไรขึ้นมือสองวันนี้ผมโอเคหมดอ่ะคุณจะเอาอันนี้กลับเข้าเด็กก็ได้นะเดี๋ยวเขาผมว่าอยากให้คุณแบบโดนดาเมจนี่หนึ่งใบนี่สี่ดาเมจเลยนะเอเวนเชอร์เท่ากับเจาะ2ครั้งเร็วไหมก้าวพิบตาโอ้ผมมาใช้ไอ้นี่ได้เฮ้ hey, ได้เวลานอนแล้วจริงใช้ได้กับหลายอย่างเลยไอ้หมอนี่เซ็ตแน่กินแพทเช็ดแล้วกัน
จะกินเจ้าตัวนี้แหละกินอีกทีนึงใจ2เรียก44โอ้โหสวัสดีครับเลือก7การพิเศษเพิ่มเลือดมินเนี่ยนให้กับเรากับน้ำลดเลือดบอส1นี่อาการเป็นได้ดีมากเลยพอบอกเพราะมันทำให้เราอะฮะสุ่มทำลายมินเนี่ยนศัตรู1ตัวมันเข้าเด็กไงทีนี้ก็ไม่มีวันหมดแล้วแล้วผมสามารถเรียกขึ้นมาได้แค่ไม่เจอเท่านั้นแหละสวัสดีครั้งครับแหม เริ่มการเฮ้ hey, ได้เวลานอนแล้ว เมื่อไรจะจบเชิญคุณก๊อฟให้เต็มที่เลยน่าจะมา3ตัวมั้งคนพบการสมบัติไม่ได้เลยและที่เราคิดกันมาล่ะหน่อยแน่โดนเกมหลอกเฮ้ได้เวลานอนแล้วเจออย่างนี้หน่อยเออยังไม่มากไม่น้อยหรอก88เองไม่ตายครับแต่มันจะลายหลายกาดมากเรามีการ์ดสเปลอะไรที่สามารถฆ่ามันได้เลยไหมครับรู้สึกจะอยู่ในเด็กนะบักถ้ามาตั้งแต่เมื่อกี้นะจบไปแล้วหาการ์ดชัยชนะไม่มานะสิโอ้ชนะแล้วนี่เนี่ยแหละการ์ดชัยชนะเฮ้ยเกือบพลาดต่อหน้าประชาชีอีกรอบนึงนี่แล้วกันหน่วยพิเศษตัวนี้พลังฮีโร่เสียกอดทั้งหมดแล้วก็ทำดาเมจเท่ากับจำนวนที่มีให้กับมินเนี่ยน1ตัวแบบสุ่มแล็ปท็อปออฟยูเพิ่มเกาะได้เรื่อยๆใช่ไหมอ่ะรอยนำทางมาที่นี่มีการซับคล้ายครับคุณเอสคาวารอนขอบคุณมากเลยรู้สึกซับคล้ายนี่จะโดนดาเมจเท่าไหร่ตัวบอสเราอึดมากทำเวทยาว3เซิร์ฟไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไม่ต้องรีบอุ๊ยครับไม่ผมรู้สึกดีใจที่มันกดใช้การ์ดใบเกาะเนี่ยผิวเหล็กเนี่ยเอิ่มอาร์เมอร์10แล้วก็มีติดอีกไม่เคยพลาดอะไรครับอ
พวกแกมันสุนัขรักใครโจดีเคมันใช้เวลานานเนี่ยพวกแกมันสุดทั้งสายคุณเอ็ดวินครับแวลูคุณจะสูงเกินไปแล้วนะพวกแกมันสุนัขรับใช้แวลูสูงมากเอ็ดวินตัวนี้เทียร์ทั้ง3ตัวมีเนียน369แล้วนะ369ใจเย็นๆใจเย็นๆตีมาผมเทรดคืนด้วยงู1ตัวเปลี่ยนใจแล้วใช้แฟนออฟไนฟ์ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วใช้นี่ดีกว่าบอสผม OTK ไม่ได้ครับถ้าโดเนท 30,000 คงตายแน่นอนเจ้าได้เย็นเลยเหรอจริงๆแล้วเราเล่นใช้การนี่เพิ่มการ์ดเดอะคอยเพราะเราสามารถที่จะได้การ์ดทำมินิทำดาเมจ3เพิ่มการ์ดเดอะคอยไงขึ้นไปเลยโอ้ยวันนี้ผมฆ่าไม่ได้ด้วยสิหมายถึงว่าผมฆ่าไม่ได้ด้วยการแบบดาเมจครั้งเดียวอะคิดสิหรือว่าสิ่งที่เราสนใจควรจะเป็นหน้ามันเลยตอนนี้เรามีเท่าไหร่4 4 8 16 18 21 23 24 24ดาเมจผมว่าเราควรฆ่ามันนะให้มันได้ Legendary ตัวหนึ่งผมไม่มีอะไรน่ากลัวเชื่อผมแอบน่ากลัวอยู่นะโอ้โหมันดันไปบวกให้ตัวที่ผมไม่อยากให้บวกเพราะผมใช้ตัวนี้ตีที่ขจัดการเองยังได้อยู่คุณมีเกาะศูนย์ไงเรียกวิปไปเถอะเรียกเพนกวินโอเคแล้วแต่ฟ็อกไม่ได้ต้องทำให้มันได้เดอะคอยเก็บเหรียญไว้ก็แล้วกันดื้อด้านจริงดี3เสีย6 7 8ไม่ตายจำเป็นต้องใช้เอ็ดวินนะผมไม่อยากให้เจ้านี่มีอาร์เมอร์เยอะโอกาสอย่างน้อยการทำดาเมจของมันของไอเนี่ยมันก็ทำแบบสุ่มแต่มันก็ต้องเสียโล่ด้วยปุ๊บโอเคคุณจะเรียกครบไหมล่ะคุณจะเรียกครบไม่ล่ะ
จบเกมกันสักทีนะอันนี้แอบเป็นคอมโบเล็กๆน้อยๆนะครับดูสิให้ข้าแบกสมบัติแกมันนักรับใช้นี่อะไรเนี่ยมินเนี่ยของเราพลังชีวิตบวก2เริ่มต้นมาพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าไม่ค่อยดีเลยเนาะช่วยปฐมพยาบาลก็ได้ลองผมว่าไม่ค่อยมีคนหยิบอันนี้หรอกกลางแสงมาคิงส์เบนก็ได้เรียกวิป113ดวงฮีโร่พาวเวอร์ลืมดูว่าฮีโร่พาวเวอร์มันค่าไล่เท่าไหร่ถ้า1นี่โกงมากต้องรีบหาแฟนออฟไนท์แล้วก็สแปมแฟนออฟไนท์ก็ยังจะพอสู้ได้อยู่นะรีบหาแฟนออฟไนท์แล้วก็ค้นพบดิสโคเวอร์แฟนออฟไนท์อย่างเดียวเลยได้เวนัชเชอร์อ๋อมันจ่าย2แต่เทิร์นแรกมันมีมานา1เพราะฉะนั้นมันสามารถได้2ในเทิร์นต่อไปเลยข้าต้องช่วยเหลือลูกๆเก็บเอลเวนไว้คิงส์เบนใบนี้ดีมากโอเคคิดซิคิดซิเรามีการฮิล2ทุกเทิร์นเราจะต้องเอาความได้เปรียบอันนั้นมา ใส่คิงส์เบนมาเถอะเด็กๆ เล่นเหนียวเว้นไหมอ่ะหาดีกว่าไม่หยุดลูกข้าออกมาแฟนออฟไนท์อุ๊ยสีเขตอันนี้อันตรายถ้าเราอยากรู้ว่าสีเขตอะไรเราแค่กดฮีโร่พาวเวอร์เราก็รู้แล้วนะตีไปอย่าไปกลัวคงไม่ใช่เอาเวทหรอกเยี่ยมบวก1-1ให้กับมินเนี่ยนทั้งหมดโอ้ยเนี่ยตัวแสบหาแฟนออฟไนท์อ่ะหาแฟนออฟไนท์อย่างเร็วเลยไม่มาครับ1-2-1ไม่ต้องตีเจ้านี่เพราะตอนนี้มันมีแค่2ตัวผมไม่รู้ซีเคทมันคืออะไรอ่ะต้องหาแฟนออฟไนท์อย่างเดียวเลยเพราะมันมีแค่2ตัวถ้ามันกดฮีโร่พาวเวอร์แล้วมันมีมากกว่านี้ออกมาเป็น5ตัวใช่ไหมแล้วมันก็ฆ่าตัวตายด้วยเจ้าเนี่ยมันจะหนักกว่านี้ไงมันจำเป็นตีไปเลยเรายังรับการทานดาเมจได้เพราะว่าเราฮิวตัวเองได้จริงมีเนี่ยของเราก็ฮิวได้เหมือนกันก็น่าจะใช้ประโยชน์ทำลายวิปทั้งหมดตัวควบคุมศัตรูทั้งหมดที่ถูกทำลายนี่เลยเหรอคิดจะหยิบไปก็หยิบไปดื้อๆอย่างเอ้ยทำลายวิปทั้งหมดของคุณเราไม่มีวิปเลยไงเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาใบนี้มาเล่นได้แย่มากตาต่อตามันเอาซีเคทไอ้บ้านี่ออกไปด้วยนะโอ้ยเยอะเอา5ตีก่อนนั่นแหละโยนขึ้นบิ๊กบอลไม่ใช่อะไรเป็นบอลโยนไปโยนมาเดี๋ยวผมไปเป็นนั่นน่ะหรอจะไปเป็นได้ไงโอ้อยากให้มันฆ่าตัวอะไรก็ได้เนี่ยแพ้เราทานดาเมจขนาดนี้ไม่ได้โอ้ my god
โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god คุณเชื่อในดวงหรือเปล่าเอ็ดวินจงสลายไปซะเฮ้ยโอ้โห believe มันอยู่แค่นี้แหละโลกเรามีแค่นี้แหละก็แพ้อยู่ดีก็แพ้อยู่ดีแต่มันเท่กันศพแรกข้ายอมอ่ะไม่เป็นไรเทสไม่ผ่านเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวบ้างได้แค่5ตัวเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดซองกันหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับไปต่อมาเปิดซองเปิดสัก10ซองนะ10ซองเอาคืนครับเราอาจจะแพ้ในการเล่นมอนสเตอร์ฮันต์แต่เราจะชนะในซองครับสิบซองเนอะไอ้เหลือ60เราเคยพูดถึงพวกซองพวกนี้ไปหมดแล้วมีแต่หาย่าอย่างเดียวเลยเปิดจนกว่าจะได้เลเจนด์ครับได้จัดให้นะเป็นเทคนิคที่ดีนะเปิดการ์ดจนกว่าจะได้เลเจนด์แล้วก็ไปเล่นต่อด่านที่สองแล้วถ้ามันไม่ได้เลยล่ะคนแพ้ต้องแพ้คนไม่แพ้ต้องไม่แพ้สิเอ้ยนี่อีก70ซองเลยนะหายากสีทองหายากสีทองเว้ยไอ้ก็แอบโอเคหายากอันนี้เล่นเทคนิคแบบสปีดครับได้ผมจะหมุนให้ดูจริงๆผมไม่อยากใช้เทคนิคนี้นะอย่าไปบอกใครต้องเอาเทคนิคในตำนานมาใช้อ๋อเลยได้เป็นสีทองเลยครับโลกเรามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเนี่ยได้การ์ดทองเยอะหายากสีทองการ์ดสีทองมันมูลค่าก็สูงนะอย่าดูถูกผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยสีทองเต็มเลยนะอีก3ซองผมรับประกันอีก3ซองผมรับประกันมีลีเจนดารีอยู่แค่นี้แหละเห็นแล้วสีทองด้วยอ่ะโอ้โหยังไม่มีด้วยครับผมบอกแล้วท่านเกนเกรเมนครับไนซ์ครับโอ้ยมารีพงรีพอร์ตอะไรครับแถมแถมอีพิกก็ยังดีติดลมแถมอีกทองโอเคพอไปเล่นในนั้นต่อ